ซุ่มโป่งอยู่3ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะหน้าโรงพยาบาลตำรวจค่ะและที่หนึ่งและหน้าโรงพยาบาลพระราม9เมื่อวานลือกันสนั่นหวั่นไหวจะย้ายไปเอกชนขนคุณทักษิณอาการกำเริบจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้าโรงพยาบาลตำรวจและเคลื่อนย้ายต่อไปสถานีต่อไปก็คือโรงพยาบาลพระราม9ดังนั้นก็กระจายกำลังกันไปซุ่มโป่งอยู่3จุดด้วยกันนะครับแต่รองปลัดกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันแล้วค่ะอยู่โรงพยาบาลตำรวจพระราม9นะไม่มีวงเล็บถ้ามีแล้วจะบอกจริงเหรอบอกเหรอแต่ที่แถลงเป็นทางการก็คือไม่มีไม่มียืนยันยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจดูอาการอยู่ด้วยอย่างใกล้ชิดโอเคเอาละครับไปดูกันสักนิดสิครับข้อมูลไม่ใหม่แต่หน้าที่ของเราก็คือเรียงร้อยข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงแบบไฮไลท์แล้วก็ได้เห็นภายในเพจเดียวเอาขึ้นจอเลยจบใน1แผ่นตามคาดทักษิณนอนโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันแรกใครคาดก็คนครึ่งประเทศเขาคาดเอาในวงโซเชียลเขาก็คาดละกันเอาเป็นว่าคนไทยครึ่งประเทศเขาก็คาดค่ะไม่ได้นอนคุกตั้งแต่คืนแรกแล้วเขาก็คาดกันว่าตั้งแต่คืนแรกในประเทศไทยน่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะนินทากันอีกเตรียมสถานที่รองรับไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะล่วงหน้าตั้ง2เดือนจริงหรือไม่ไม่ทราบเขาลือกันเอาเป็นว่าต่อไปนี้มาจากคำแถลงจากกรมราชทัณฑ์อันนี้เป็นทางการนะกรมราชทัณฑ์ข้อมูลบนจอดังต่อไปนี้เป็นทางการจากกรมราชทัณฑ์เริ่มจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่าผลการตรวจร่างกายคุณทักษิณเจอโรคประจำตัว4โรคด้วยกัน4โรคด้วยกันดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันที่2ก็คือปอดอักเสบเรื้อรังอันที่3ก็คือความดันโลหิตสูงและโรคที่4ก็คือกระดูกสันหลังเสื่อมโอเคโรคเยอะค่ะแล้วก็หลายโรคนี่ต้องเฝ้าระวังเพราะต้องทานยาอย่างต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังด้วยถือว่ามันมีความละเอียดอ่อนประเด็นอยู่ตรงนี้ หมอประจำคุกแถลงตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันแรกเลยที่กลับมา22ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกหมอประจำคุกแถลงว่าบางโรคของคุณทักษิณต้องดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางไม่แน่ใจว่าหมอประจำคุกจะมีหมอเฉพาะทางด้านนั้นๆหรือไม่ทางนั้นๆหรือไม่เหมือนสร้างเงื่อนไขรอไว้ก่อนอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ก็บอกแล้วไงถ้าไม่มีก็ต้องส่งต่อไงโอเคไม่เป็นไรปรากฏว่าคืนแรกเที่ยงคืนวันแรกในไทยฟังให้ดีนะเที่ยงคืนวันแรกในไทยอยู่ๆอาการกำเริบต่อไปนี้จากคำแถลงของกรมราชทัณฑ์กำเริบอย่างไรครับนอนไม่หลับจากนั้นแน่นหน้าอกตรวจพบความดันโลหิตสูงและก็ออกซิเจนต่ำตรวจปลายนิ้วออกซิเจนต่ำในที่สุดนะหมอคุกตัดสินใจส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะนินทากันอีกช่างนินทาจริงๆทุกส่งไปนอนห้องที่เรียกว่า Royal Suiteชั้น14โรงพยาบาลตำรวจค่ะห้องนั้นและชั้นนั้นของโรงพยาบาลตำรวจค่ะเผลอๆนะไม่ได้แพ้บำรุงราษฎร์เลยนะหรอเคยเห็นหรอคะเคยเห็นหรอดังนั้นเราจะส่องรอยสูตรโรงพยาบาลตำรวจโอ้โหเมื่อวานทั้งโซเชียลทั้งสื่อนะพยายามจะส่องให้เห็นทุกอนูของห้องเนี้ยอ่ะไปกันที่เอกสารหมายเลขไปดูก่อนป้ายของตึกนะคะอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาด้วยความเคารพโรงพยาบาลตำรวจเขามีตึกใหม่ค่ะตึกสร้างใหม่มีชื่อว่าค่ะอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาดูดีทีเดียวภายนอกดูดีทีเดียวภายนอกดูดีทีเดียวไปส่องที่ป้ายบอกรายละเอียดแต่ละชั้นของตึกนี้กันสักนิดสิครับค่ะโอเคขอให้โฟกัสที่ชั้นที่2ก่อนค่ะชั้นที่2ชั้นที่2 VIP นะชั้นที่2 VIP นะเป็นห้องรับรองพิเศษมี2ห้องรับรองพิเศษค่ะห้องแรกมีชื่อว่าห้องรับรองพิเศษจิตตาลานห
ห้องรับรองพิเศษห้องที่2ในชั้นที่2มีชื่อว่าห้องรับรองพิเศษรุจิระวงกระซิบนิดหนึ่งจิตตาลานมีไว้รองรับนายตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บังคับการขึ้นไปผู้บังคับการนะได้ใช้นะรุจิระวงรองรับให้บริการเฉพาะระดับผู้กำกับผู้กำกับอ๋อเขามีแบ่งห้องแบ่งแยกด้วยเนาะระดับตำแหน่งและรวมถึงรองผู้การผู้กำกับกับรองผู้การพันตำรวจเอกเหมือนกันผู้กำกับก็คือพันตำรวจเอกเฉยๆถ้าเป็นรองผู้บังคับการรองผู้การก็พันตำรวจเอกแต่มีคำว่าพิเศษพันตำรวจเอกพิเศษอ๋อมันต่างกันตรงนี้ห้องก็เลยต่างมันทะลุขั้นผู้กำกับจึงเรียกว่าพันตำรวจเอกพิเศษไงค่ะโอเคตรงนี้ที่ว่าหรูแล้วนะไปส่องชั้น14สิครับอ่ะขึ้นลิฟต์สูงขึ้นไปหน่อยจากชั้น2แล้วขึ้นลิฟต์ไปชั้น14คราวนี้กระโดดไปที่ชั้น14ถ้าดูจากป้ายคราวนี้กระโดดไปที่ชั้น14อ่ะเดี๋ยวคือพาขึ้นลิฟต์ไปชั้น14แล้วนะชั้น14ป้ายระบุว่าเป็นชั้นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงระดับสูงชั้น2ว่า VIP ใช่มั้ยใช่ค่ะชั้น14 VIP Very VIP อ๋อ VVIP เลย VVIP ใช่ไม่ใช่ VVIP ดังนั้นกระทั่งผู้การไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปถึงชั้น14ยศยังไม่ถึงรอก่อนระดับผู้บัญชาการผมก็ไม่แน่ใจขึ้นไปถึงชั้น14หรือไม่ค่ะโอเครับทราบรับทราบกันตามนี้รับทราบกันตามนี้แต่คราวนี้ไปดูรายละเอียดของแต่ละห้อง VIP ผมจะเริ่มที่ห้องรับรองพิเศษจิตตาลานโซนที่เขามีไว้สำหรับรองรับระดับผู้บังคับการขึ้นไปนี่คือห้องรับรองพิเศษจิตตาลานไปดูความหรูหราใช่ไหมเข้าไปดูภายในห้องครับไปดูความหรูหรานะโอ้โหโอ้โหสีชมพูLady Pink Lady Pink ใช่ค่ะทั้งฟงไฟต่างๆความสะอาดเรียบร้อยต่างๆความจัดระเบียบต่างๆดูหรูเหมือนโรงพยาบาลเอกชนน่ะย้ำนะครับโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลของรัฐค่ะบนจอยืนยันว่าเป็นโซนหนึ่งของตึกโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐห้องพักรับรองห้องพักรับรองจิตตาลานอันนี้แค่ห้องพักรับรองนะตั้งแต่ระดับผู้บังคับการพลตำรวจตรีขึ้นไปแต่ผมเข้าใจว่าพลตำรวจโทพลตำรวจเอกนี่เขากระโดดไปที่ชั้น14หมดแหละเห็นความหรูหราไหมครับดูภาพต่อไปครับสุดยอดนะดูภาพต่อไปครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดดูภาพต่อไปครับจิตตาลานหมดแล้วใช่ไหมฮะจิตตาลานหมดแล้วนะจิตตาลานหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วแค่นี้เห็นไหมครับนี่คือห้องรับรองพิเศษจิตตาลานรองรับตั้งแต่ผู้บังคับการพลตำรวจตรีขึ้นไปค่ะตึกใหม่โรงพยาบาลตำรวจตึกมหาภูมิพลค่ะโอเคแต่คราวนี้เรากระโดดไปที่ชั้น14ไปดูห้องผู้ป่วยพิเศษระดับสูงห้องรอยัลสูตรด้านหน้าดูใครไม่มีอะไรใช่ไหมครับเป็นป้ายธรรมดาค่ะป้ายบอกชั้นแล้วก็ห้องนะคะแล้วก็ชื่ออาคารค่ะเข้าไปดูข้างในผู้ป่วยพักเข้าไปดูข้างในนี่จุดแรกที่ผ่านเข้ามาก็ต้องเจอจุดนี้ก่อนจุดรับรองไงของชั้นนี้โรงพยาบาลของรัฐภาพต่อไปครับนี่คือสภาพภายในห้องค่ะนี่คือสภาพภายในห้องผู้ป่วยโซนผู้ป่วยก็มีโซนรับแขกแขกของผู้ป่วยก็มีโซนคนที่มาเยี่ยมไข้คนที่มาเฝ้าไข้ก็ต้องมีจุดพักรองอ่ะก็ดูดีนะก็จัดไว้รับรองได้มากพอสมควรไม่ได้แคบไม่ได้เล็กเท่าไหร่ถ้าดูจากโซฟาที่ตั้งกว้างขวางพอควรแต่คราวนี้ที่เด็ดที่ขาดมันอยู่ที่คลิปดังต่อไปนี้คลิปดังต่อไปนี้เป็นวิวที่มองจากห้องรอยัลสูทชั้น14แล้วจะเห็นอะไรมหาภูมิพลโรงพยาบาลตำรวจได้เห็นอะไรเชิญครับไปชมคลิปครับนี่ค่ะบรรยากาศของชั้น14ชั้น14ใช่บรรยากาศของชั้น14ได้เห็นอะไรครับสดชื่นไหมวิวสนามม้าไหมโรงพยาบาลตำรวจนะด้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับเซ็นเตอร์เวิลด์
อีกด้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเอราวัณค่ะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอยู่ติดสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟไม่ใช่สนามม้าฝรั่งสนามม้าใช่โปโลโปโลคลับใช่ไหมไม่ใช่โปโลอยู่วิทยุอ๋อวิทยุนี่ราชกีธาอ๋อราชกีธานี่คือสนามกอล์ฟราชกีธาคือสนามม้าฝรั่งนี่แหละอ๋อเขาเรียกสนามม้าฝรั่งดั้งเดิมนั้นกรุงเทพมีสนามม้าอยู่2สนามม้าถ้าสนามม้าไทยก็คือสนามม้านางเลิ้งเดี๋ยวนี้ถูกแปลสภาพไปละอ๋อก็เหลืออันนี้สนามม้าฝรั่งอีกหนึ่งสนามอยู่ถนนอังรีดูนังด้านหลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกว่าสนามม้าฝรั่งเขาเรียกกันแบบบ้านๆก็แล้วกันเข้าใจกันง่ายๆเห็นวิวไหมครับก็สดชื่นดีนะคนป่วยมาพักน่าจะดูสดชื่นนะเป็นวิวระดับVIP อ่ะร้อยล้านนะใช่เพราะวิวเขียวอย่างนี้ในกรุงเทพกลางกรุงขนาดนี้จะหาวิวสดชื่นขนาดนี้ได้ที่ไหนด้วยความเคารพแอดมิดโรงพยาบาลกรุงเทพแอดมิดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สมิติเวชเผอๆนะยังไม่มีวิวไม่มียังไม่มีวิวระดับนี้เลยสูงแค่ไหนก็เห็นตึกอ่ะหมู่ตึกอ่ะเต็มไปหมดอ่ะย่านนั้นใช่โอเคพอแล้วนะอืม